เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่หน้าแฟนเพจของผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาช่วยเคสแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ช่วยเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องประเด็นนะครับประเด็นหาว่าคนอย่างผมเนี่ยนะจะไปตบเด็กชู3นิ้วผมไม่มีความคิดอุบาทชาติชั่วแบบนั้นหรอกครับที่ผมบอกว่าถ้าผมเจอต่อหน้าใครที่ยกนิ้วกลางไอ้คนที่ยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จนั้นน่ะผมจะตบจริงๆถ้าเป็นรถพ่อคุณแม่คุณขับมามีคนยกนิ้วกลางให้คุณจะทำยังไงผมโมโหผมเห็นภาพแล้วมันโมโหเพราะเด็กไม่เกี่ยวกับผมเด็กจะชู3นิ้วกี่นิ้วเรื่องของเขาเขาไม่เรียกร้องประชาธิปไตยมาเรียกร้องอนาคตของเขานั่นเรื่องของเขาผมไม่เคยไปรู้ไปชุมนุมกับม็อบตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงมาสมัยไหนผมไม่เคยไปยุ่งไม่เคยขึ้นเวทีผมมีเวทีเดียวคือเวทีพระมหากษัตริย์เพราะนั้นอย่ามายุ่งกับผมเพราะนั้นไอ้คนที่โยงเรื่องที่ผมจะตบเด็กอ่ะมาเกี่ยวกับเรื่องโยง3นิ้วเนี่ยอย่าหน้าตัวเมียครับอย่าหน้าตัวเมียเอาความจริงที่ข่าวเขาเขียนกันผมบอกว่าถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ใครชูนิ้วเดียววันนั้นที่ขบวนเสด็จอ่ะผมจะตบผมยอมติดคุกจริงๆนั่นคือนี่คือจริงของผมไอ้คนที่ฉีกพระบรมฉายาลักษณ์ไอ้คนที่เอารูปในหลวงไปแปะไปเขียนคำหยาบคายพูดจาดูถูกดูหมิ่นหยาบคายนั่นแหละที่ผมจะทำไม่เกี่ยวกับเด็กชู3นิ้วอันนั้นผมสนับสนุนเลยครับถ้าทำแล้วมันเกิดอนาคตที่ดีกับประเทศชาติกับพวกส่วนรวมยินดีผมยินดีทุกวันนี้เราต้องรับรู้สิครับว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยมารวมกันอยู่ได้เป็นปึกเป็นแผ่นกันเนี่ยสามัคคีกันน่ะไม่ใช่เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกครับคุณมีชาติคุณต้องมีศาสนาคุณต้องมีพระมหากษัตริย์ไม่ใช่คุณจะพระมหากษัตริย์ออกคุณจะมาเป็นพระนาธิบดีเป็นหาอะไรของคุณนั่นเพ้อเจ้อครับและอีกอย่างที่ผมไม่สบายใจนะตอนนี้มากๆองค์กรของผมมูลที่ลูกตันอยู่โทรมามากมายเหลือเกินอย่าไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปนู่นไปนี่ผมบอกตรงๆผมรักผมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้ามาให้ผมไปยุ่งไม่ผมไปขัดขวางไอ้สิ่งชั่วร้ายไอ้พวกที่มันจะทำลายสถาบันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนในมูลนิธิท่านประธานผู้จัดการเลขาผมอยากจะสู้ประเทศผมทำมา34ปีทั้งชีวิตของผมกับร่วมกับตันยูตอนนี้มีคนมาบอกหาว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยมาเพราะคนที่นะผมว่าไม่จริงมึงอย่ามาอ้างคนดีๆอ่ะก็ช่วยผมไอ้คนเลวๆอ่ะไม่มาช่วยผมหรอกยิ่งไอ้พวกที่ลบล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะผมรู้มันไม่เคยมาช่วยอะไรผมหรอกมีแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ช่วยผมเพราะนั้นมึงอย่ามาอ้างว่าโอ้โหสาช่วยเนินน้ำท่วมมูสาช่วยนี่แค่นั้นเองอย่ามาอ้างถ้าช่วยไม่ต้องช่วยกูต่อไปนี้ไม่ต้องมาช่วยเอาเป็นว่าผมต้องขอโทษทางมูลที่วันนี้นะฮะพวกความสบายใจผม
ขอลาออกจากมูลนิธิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจะได้ไม่ต้องมาเป็นกังวลเรื่องผมว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบันและทำให้คนมาต่อว่ามูลนิธิอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมจะใช้นายบินบริลิตซึ่งไม่มีนะครับไม่มีมูลนิธิดวงจันทร์อยู่นะครับผมต้องขอโทษเพราะผมต้องทำมันมาถึงที่สุดแล้วทุกวันนี้นะมันมาถึงที่สุดแล้วมันหนักกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถาบันเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยว่าโอเคบอกไปนี้นะครับผมขอลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูผมจะขอสู้ด้วยตัวของผมเองนะครับและเคสทุกเคสที่รอช่วยจากผมอยู่ผมก็จะช่วยแต่ไปในนามของนายบินบรรลือฤทธิ์ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมคุยอ่ะทำไมต้องมาโถมใส่ผมเรื่องเนี่ยผมทำผิดอะไรผมออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมทำมาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9อยู่ผมก็ออกมาต่อต้านทำไมต้องหาว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ในวันนี้ผมขอพูดนะเพราะว่าใครที่มาด่าสิ่งที่เราเพิ่งผมอยากนะคุณยอมเหรอคุณจะปล่อยมันทำอย่างนี้ไปเหรอแล้ววันเนี้ยพวกคุณจะไปสถานทูตเยอรมันเพื่ออะไรผมถามหน่อยผมถามหน่อยตอนนี้ผมไม่ใช่มูที่ลูกตันยูนะครับผมเป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าอะไรมูที่ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นผมนายบินบรรลือฤทธิ์ผมยอมที่ต่อสู้เพื่อสถาบันเพื่อคนไทยที่รักพระมหากษัตริย์โอ้โหพอผมลุกขึ้นมาไอ้พวกที่ล้มสถาบันอ้างนู่นอ้างนี่อ้างตลอดไม่มีการฟังเหตุผลด้วยเพราะอะไรโยงใยเรื่องอย่าชูนิ้วเดียวกับ3นิ้วเข้ามาผมจะตบเด็กอย่างนั้นอย่างนี้นิสัยผมไม่มีหรอกครับทำร้ายเด็กทำร้ายคนแก่นินทาคนด่าคนไม่มีผมมั่นใจถ้าทำต่อหน้าผมตบจริงผมยอมเสียค่าปรับวันนี้มันอัดอั้นมากนะฮะทั้งเรื่องสถาบันทั้งเรื่องมูลนิธินะครับก็เลยเอาเป็นว่าผมต้องขอโทษท่านประธานมูลนิธิขอโทษทุกคนอาสาสมัครรวมทั้งน้องเขตแล้วก็น้องๆทุกคนนะฮะที่เคยร่วมทำงานกันมาหลายสิบปีแต่ผมก็ยังช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แต่คงไม่ได้ไปในนามของมูลนิธิร่วมกตัญญูมันต้องมีจุดยืนกับตัวเองทุกวันนี้ถามว่าผมอยู่สบายผมอยู่สบายผมมีความสุขไหมผมไม่มีความสุขผมไม่มีอะไรถ้ายังเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับบ้านเมืองผมเชื่อหลายคนก็ไม่มีความสุขถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องให้ชัดเจนครับอย่าให้พวกมันต้องได้คึกเหิมอย่าให้พวกมันต้องทุกคนว่าพวกเรากลัวใครออกมาก็ด่าเขาไปตามลาวีเขาไอ้คนพวกเนี้ยเราต้องจัดการมันผมว่าเด็กหลายคน 80% ไม่รู้เรื่องพวกนี้ทุกวันนี้ฮะผมไม่มีอะไรมากมาย
ผมมีแม่มีพี่น้องมีครอบครัวมีมูลที่ร่วมกันอยู่แล้วก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเป็นว่าผมจะไม่ปล่อยให้พวกชาติชั่วนี้มาทำสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ผมจะสู้ผมรู้ว่า30กว่าปีมาเนี่ยผมทำคุณค่ามีประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติมากมายถึงแม้ชีวิตนี้ผมจะต้องเป็นอะไรไปผมก็รู้สึกภูมิใจมากต้องขอโทษนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต้องประกาศแล้วครับว่าผมยอมไม่ได้และผมต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าตราบใดที่ผมยังอยู่ในนามของร่วมกตัญญูผมคงทำอะไรไม่น่าไปมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะต้องนึกถึงองค์กรเป็นองค์กรส่วนรวมผมต้องแยกออกมานะครับขอบคุณครับทุกกำลังใจขอบคุณมากผมรู้ว่าหลายๆคนที่ต่อสู้เคียงข้างไปกับผมแล้ววันนั้นเราจะออกมารวมพลังให้ทุกคนเห็นว่าพวกเรายังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์ใครที่อยู่ในหน้าแฟนเพจผมใครที่เคยเป็นเพื่อนกับผมไม่พอใจก็ไม่พอครับผมไม่ว่าอะไรเชิญเลยครับใครจะนะไม่นับถือผมไม่ศรัทธาในตัวผมเคยนั่นผมออกไปเลยครับออกไปเลยครับผมต้องการความจริงใจผมต้องการคนที่รักพระเจ้าอยู่หัวคนที่รักสถาบันนะครับกล้าเถอะครับกล้าที่จะออกมาปกป้องอย่าไปกลัวไอ้คนพวกนี้วันนี้ผมต้องขอโทษนะครับถ้าจะใช้วาจาอะไรที่มันหยาบคายเกินไปเข้าใจนะครับชู3นิ้วผมไม่ว่าผมไม่เคยมีอคติกับพวกเด็กๆพวกนี้แต่ถ้าชูนิ้วเดียวเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นดีกันขอบคุณครับผมจะสู้